สวัสดีครับพี่วันนี้อยู่ที่ไหนครับนี่อยู่สัตหีบมาเปลี่ยนที่นอนด้วยครับผมโลเคชั่นดีสเตย์โลเคชั่นโอ้โหวิวดีด้วยนี่ก่อนที่เราจะไปเล่นคืนนี้สองทุ่มผมต้องเปลี่ยนสายตัวนี้ก่อนเพื่อจะไม่ให้สายขาดตอนชนผมแล้วก็มีเทคนิคมาเล็กๆน้อยๆสำหรับพอลีสมิธนะครับผมอ่ะเทคนิคครับผมคืออะไรพี่งงคืออะไรเหรียญ2บาทเอามาทำอะไรพี่รีเควสเลยนี่ล็อกสายมันตามมาดูนี่ๆๆๆเป็นไงมันจะพอดีมากว่าเหรียญ5บาทไม่ได้เหรียญ10บาทก็ใหญ่ไปเหรียญ1บาทก็ไม่ได้เล็กไปเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเหรียญ2บาทเท่านั้นในการขันตัวล็อกสายของพอลิสมิธครับผมวันนี้ก็จากที่ผมเป็นแชมป์เก่าการเปลี่ยนสายเร็วที่สุดในประเทศไทยโดนหนึ่งเนี่ยผมจับเวลาดูทีว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนสายได้กี่นาทีแล้วก็ตั้งสายเป็น e-fact ด้วยเอาอย่างจับไปพี่มากดจับเวลาให้หน่อยเดี๋ยวจะเริ่มเลยนี่สายที่ผมใช้เป็น early ball 14-6 ครับผมเป็นจูด e-fact จับเวลาด้วยเอาอย่างเอาเลยไปแล้วพร้อมถอย1 2อึหลวมปะไม่ได้ทำนานไม่ออกรูอ่ะไม่ ต้อง acting ไปว่ะ ผ่านไป1นาทีนะครับเฮ้ยอย่าบีบดิวะเอาละครับผม10วิสุดท้ายครับเฮ้ยๆๆดูนะครับ3 2ไม่ค่อยท็อปฟอร์มแล้วอ่ะเฮ้ยๆๆเอาโอ้โหเสียจังหวะว่ะมันบอลว่ะเล่นงามจูเนอร์ก็ไม่มีมาแบบสดๆทำอะไรครับพี่อันนี้กีตาร์หรือจักเข้เนี่ยกดเป็นจักเข้เลยเฮ้ย4นาทีกว่าแล้วอ่ะจูนีแฟตนะครับเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วกดหยุดเวลาเฮ้ยผมให้อันนี้เลทไปหน่อย5นาที30วิอันนี้ครับผมตัดสายเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานจูน e-fat ด้วยนี่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เอาจูเนอร์หนีบมาตอนแรกปกติจะเป็นจูเนอร์ดีบๆพวกเสร็จเลยถ้าจะให้ดีนะอย่ามาทำแบบผมก็คือเปลี่ยนทีละสายเลย2สายไม่ก็3สายก็ได้ครับเหลือสายไว้ให้มันดึงคอไว้ด้วยครับเวลาเซตอัพเราจะได้ไม่ต้องมาเซตอัพบ่อยเพราะว่าที่เราเซตอัพไปมันจะไม่คาดเคลื่อนคืออย่างพวกกิฟสันพวกนี้มันจะถอนหมดแบบที่ผมทำมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหย่อนที่มันถูกตั้งไว้ถูกอะไรไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวมาทำแบบผมเพราะผมอะตั้งได้ตลอดอยู่แล้วผมตั้งเองอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ครับผมก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ยังไม่กดก็รีบไปกดซับช่วยผมด้วยเพราะว่าจะ 10,000 แล้วอะผม 10,000 ซับตอนนี้ 6,000 แล้วใคร 4,000 ไปแล้วผมครับโอเค